พร้อมหรือยังครับขอประทานจ้าสปปสจ้ากองทัพทำจ้าพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับพี่ตั้มพี่เชษชัยมงคลครับค่ะเชิญค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีในวันที่10เมษายน2567เป็นวันที่รู้สึกวันนี้จะเป็นวันโกหกแห่งชาตินะ10เมษายนอัยการนัดแถลงคดีจะแจ้งความคืบหน้าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องจะชี้มูลความผิดหรือไม่ชี้มูลความผิดกับทักษิณชินวัตรในข้อหาผิดพรบผิดมาตรา112วันนี้อัยการก็เลื่อนออกไปเดือนพฤษภานั่นหมายถึงว่าพวกเราก็ต้องชุมนุมถึงเดือนพฤษภา อัยการแถลงเลื่อนเมื่อไรเราก็อยู่ตามอัยการเมื่อนั้นใช่ไม่ใช่ไอ้เรื่องนี้ไม่ได้ยากเลยมันอยู่ที่อัยการไม่ได้อยู่ที่เราไอ้เราเนี่ยอยู่ได้วันนี้มีต้นไม้มาลงกี่ต้นฮะวันก่อน 2,000 ต้นเมื่อวาน 3,000 ต้นวันนี้กี่พันต้นนี่รวมแล้ว 5,000 ต้นดังนั้นเนี่ยพี่น้องที่ดูอยู่ทางบ้านหลายคนถามกันมาบอกว่าสงกรานต์เนี่ยคปท.จัดงานถึงวันที่เท่าไหร่เราจัด13 14 15มีต้นไม้ขายทุกวันต้นไม้ราคาถูกกว่าท้องตลาดอยากได้ต้นไม้ก็มาเล่นสงกรานต์กับคปท.ที่นี่เล่นแบบซอฟต์พาวเวอร์แต่อาจจะเป็นช็อคพาวเวอร์เพราะคนที่คิดซอฟต์พาวเวอร์หนีไปเที่ยวที่ฮ่องกงต้นไม้มาเยอะมากก่อนหน้านี้ไปออกรายการทีวีมาเมื่อวานกับวันนี้ก็ไปแอบโม้เขามาว่าคือถ้าขายต่ำกว่าทุนแล้วยังไม่หมดเราอาจจะแจกฟรีทางญาติธรรมก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปพูดแบบนั้นเพราะว่าคนจะรอแจกฟรีซะส่วนใหญ่ ซื้อก็ได้เพราะว่าซื้อในราคาที่อยากให้พี่น้องในกรุงเทพอยากให้พี่น้องที่อยู่ที่บริเวณใกล้เคียงได้เอาไปปลูกเพราะว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ปลูกแล้วนอกเหนือจากเพิ่มพูนกำลังใจแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจแล้วก็สามารถที่จะเอาไปประกอบอาหารได้นะครับดังนั้น13 14 15ใครที่ต้องการที่จะเป็นนางสงกรานต์นี่มีไหมใครที่ต้องการเป็นยายสงกรานต์ต้องใช้คำนี้นะยายสงกรานต์กรุณามาลงทะเบียนไว้หน่อยเดี๋ยวจะมีประกวดยายสงกรานต์13เนี่ยเราจะมีพิธีการตอนเช้าจะมีพิธีไหว้เสด็จเตี่ยประมาณ 9:30 น.ไหว้ขอขมาเสด็จเตี่ยเรามาชุมนุมอยู่ที่นี่60เกือบ70วันแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงเช้า 9:30 น.โดยประมาณเนี่ยก็จะมีพิธีไหว้เสด็จเตี่ยหลังจากนั้นตอนบ่าย 3:00 น.ก็จะเริ่มพิธีกรรมก็จะมีรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งหลายท่านก็ไม่น่าจะพลาดมั้งน่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่รดน้ำดำหัวมีสำนักท่านจันทร์มาเทศนานะครับเนื่องในวันสงกรานต์เนี่ยพอคิดถึงวันสงกรานต์ก็ทำให้คิดถึง
แพทองทานชินวัตรมันคิดถึงมันอดคิดถึงไม่ได้เพราะว่าเขาประกาศบอกว่าสงกรานต์จะเล่นงานสงกรานต์เนี่ย21วันเดือนเมษาสาดน้ำทั้งเดือนเปียกทั้งเดือนนี่ใครมีโทรศัพท์ไปดูใน Google ได้เขาใช้คำนี้จริงๆเขาใช้คำว่าสาดน้ำทั้งเดือนเปียกทั้งเดือนเล่นสงกรานต์กันทั้งเดือนก่อนหน้านี้บอกทั้งเดือนขยับมา21วันแล้วมันก็อยู่ที่21วันพอแพทองทานประกาศบอกว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยเล่นสงกรานต์กัน21วันนักท่องเที่ยวฮ่องกงบินมาเล่นน้ำที่เมืองไทยที่แยกอโศกถือปืนฉีดน้ำไปไม่รู้จะเล่นกับใครนี่21วันนะวันนี้วันที่10แล้วล่ะอีก3วันก็ถึงวันสงกรานต์แล้วพอนักท่องเที่ยวฮ่องกงเดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์ที่เมืองไทยไม่ได้ฉีดน้ำใครเลยอุ๊งอิงแพทองทานก็เลยโพสต์ใน Twitter บอกว่าสงกรานต์ปีนี้อุ๊งอิงจะพาครอบครัวไปเที่ยวฮ่องกงแทนสวนทางกันมากนะบอกว่าสงกรานต์นี่จะจัดซอฟต์พาวเวอร์สงกรานต์ที่เมืองไทย21วันใช้งบประมาณบริหารงบประมาณไป 5,000 กว่าล้านบาทนี่รวมโครงการอื่นแต่ความหมายคือว่าคุณเป็นประธานซอฟต์พาวเวอร์คุณเป็นคนจุดชนวนที่จะเดินหน้าซอฟต์พาวเวอร์แล้วเอาสงกรานต์เนี่ยเป็นต้นแบบแห่งการโฆษณาประเทศไทยคุณไปขายต่างประเทศบอกว่าประเทศไทยจะมีสงกรานต์21วัน1 2 3 4สุดท้ายทำไม่ได้นักท่องเที่ยวเดินทางมาไม่ได้เที่ยวสงกรานต์แต่ประธานซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเป็นคนโฆษณาบอกจะเล่นสงกรานต์ชวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเล่นสงกรานต์ที่เมืองไทยโพสต์ใน Twitter บอกว่าฉันจะบินไปเที่ยวสงกรานต์ที่ฮ่องกงไรยังอายไหมไอ้นี่มัน DNA พ่อหรือ DNA แม่เนี่ยไอ้นี่นี่พูดแบบไม่รับผิดชอบอะไรเลยคุณประกาศบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์เมืองไทยสงกรานต์ต้องมาเที่ยวที่นี่ต้องมาเที่ยวเมืองไทยจะจัดสงกรานต์รอบทำเนียบผมจำได้เขาประกาศก่อนหน้านี้จะจัดสงกรานต์รอบทำเนียบทำเนียบนี่ต้องชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำนักท่องเที่ยวต่างประเทศต้องมามันทำให้ผมต้องมาแบ่งพื้นที่ในการจัดสงกรานต์อยู่ที่สะพานชมัยมรุเชษฐ์กลัวไม่มีพื้นที่สุดท้ายเขากลัวพวกเราหรือไม่รู้เขาเลยบอกว่าไม่จัดสงกรานต์เลยไอ้คนที่จะจัดสงกรานต์เนี่ยบินไปต่างประเทศมันเหมือนเรื่องตลกนะพี่น้องครับแต่เรื่องนี้นี่ถ้าเป็นสภาวะผู้นำคุณใช้งบประมาณในการบริหารซอฟต์พาวเวอร์ 5,000 กว่าล้านดูแลกระทรวง11กระทรวงคุณประกาศต่อสังคมโลกบอกว่าจะจัดกิจกรรมที่ประเทศไทยเชิญชวนประเทศไทยเชิญชวนให้ต่างประเทศมาเที่ยวที่เมืองไทยแต่คุณจัดไม่ได้แถมคุณต้องหนีออกไปเที่ยวต่างประเทศอีกนี่มันไร้สภาวะผู้นำพูดง่ายๆคือคุณไร้ยางอายมากนะคุณไม่สามารถที่จะมาพูดในเมืองไทยได้แล้วคุณกลายเป็นบุคคลที่ล้มละลายทางความคิดคุณใช้ทุกอย่างทุกเงื่อนไขทุกสิ่งที่มีอยู่เพื่อพูดไปวันๆมันทำให้เราอดคิดไม่ได้ว่าที่คุณพูดมามันเป็นเรื่องโฆษณาหาเสียงเพื่อให้พ่อคุณไม่ได้ติดคุกไม่มีเรื่องอื่นไอ้ที่พูดมาหาเสียงมาทั้งหมดรวมทั้งเงินหมื่นดิจิตอลวันนี้ก็แถลงบอกว่านู่นนี่นั่นสุดท้ายก็ไม่ตรงตามที่โฆษณาหาเสียงมันกลายเป็นว่าวันนี้สังคมไทยตั้งคำถามว่าสิ่งที่คุณพูดมาทั้งหมดนี้แม่พูดตรงใจเหลือเกิน
สิ่งที่คุณพูดมาทั้งหมดนี้มันกลายเป็นเหมือนโกหกพี่น้องประชาชนไปวันๆเพื่อเอาตัวรอดแล้วสิ่งที่ต้องตั้งคำถามก็คือว่าแล้วคุณรับผิดชอบอะไรกับสังคมไทยคุณโกงกระบวนการยุติธรรมพ่อคุณโกงมาขนาดนี้โกงการบริหารประเทศมีเงินที่ต้องชดใช้เอาเฉพาะที่ต้องชดใช้ในการปล่อยกู้ที่ประเทศพม่าก็หลายร้อยล้านบาทวันนี้ก็ยังไม่ใช้พวกเราก็ไปยื่นที่กระทรวงการคลังบอกให้ชดใช้ก็ยังเงียบอยู่ดังนั้นคุณคอร์รัปชันการบริหารประเทศกลับมาคอร์รัปชันการติดคุกวันนี้กลายเป็นว่าลูกสาวของคุณยังมาโกหกพกลมพูดไปวันๆดังนั้นถ้าเพื่อไทยยังบริหารประเทศอยู่มันจะกลายเป็นรัฐล้มเหลวมันจะกลายเป็นความเชื่อมั่นของประเทศไม่ได้เกิดขึ้นเพราะพวกคุณโกหกทุกวันเอาเข้าจริงคุณเศรษฐาก็ไม่กล้าที่จะต้องตัดสินใจอะไรนะเห็นหน้าคุณเศรษฐาทวีสินแล้วผมยังนึกสงสารมันเหมือนลูกหม้อที่ต้องคอยติดตามแก้ข่าวไปวันๆวันนี้อุ้งอิงก็บอกว่าไอ้ 5,000 ล้านที่บอกว่าบริหารซอฟต์พาวเวอร์กำหนดทิศทางนั้นเป็นเพราะว่านายกเศรษฐาเป็นคนอนุมัติงบให้ไม่ได้เกี่ยวอุ้งอิงเลยรัฐบาลอนุมัติงบให้ก่อนหน้านี้พ่อก็บอกว่าไอ้ที่ป่วยยังไงไม่รู้อยู่กับแพทย์โยนความผิดให้กับหมอให้กับแพทย์วันนี้ลูกสาวก็บอกว่าไอ้บริหารงบ 5,000 ล้านอยู่ที่เศรษฐาทวีสิน DNA มันตรงกันไหมทักษิณชินวัตรบอกว่าผู้ที่พรรคเพื่อไทยบอกว่ากรุณารักลูกสาวผมเนี่ยเพราะว่าลูกสาวผมเนี่ยได้ DNA จากผมแล้วก็ได้จากคุณหญิงพจมานวันนี้มันชัดเลยโยนความผิดให้คนอื่นไม่รู้ DNA พ่อหรือแม่กันแน่หรือว่าดินเอทั้งสองคนนะนี่เป็นความซวยของประเทศไทยไหมเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงหลังจากที่เราเล่นสงกรานต์กันพี่น้องครับ13 14 15เราเล่นสงกรานต์กันอยู่ที่นี่เชิญพี่น้องที่อยู่กรุงเทพไม่ได้เดินทางไปต่างจังหวัดมาร่วมเล่นสงกรานต์กันที่นี่มีกิจกรรมทุกวันรดน้ำดำหัวไม่โดนตีหลังจาก13 14 15มันต้องถึงเวลาที่ต้องพูดคำว่าหมดเวลารัฐบาลเศรษฐาทวีสินวันนี้ผมโทรนัดประสานงานกับหลายท่านเพื่อที่จะร่วมประชุมกันปรึกษาหารือจะเชิญแต่ละท่านเอาอย่างนี้ดีไหมวันนั้นคุณนิพิษอินทรสมบัติมาที่นี่คุณหมอวรงมาที่นี่หลายท่านมาที่นี่อันนี้ยังไม่ได้หารือกับทีมงานนะยังไม่ได้หารือกับคุณหมอเกียวยังไม่หารือกับพี่ณเสรทนายสอและหาเลยตรงนี้เลยแล้วกันหลังจากวันที่15เดี๋ยวเรานัดทุกท่านมาประชุมร่วมกันแล้วพาทุกท่านไปที่ปปช.กันดีไหมไปเป็นขบวนใหญ่ไปถามเลยว่าไอ้คดีที่คปท.ที่คุณวัชระเพชรทองนี่ก็ต้องเชิญมาไปยื่นฟ้องไว้ที่นู่นที่ปปช.คดีมันไปคืบหน้าไปขนาดไหนเราจะยกขบวนพี่น้องประชาชนไปหาปปช.ไปถามปปช.วันนี้อัยการบอกยังไม่ฟ้องทักษิณเลื่อนไปก่อนแต่ปปช.
คุณไม่ต้องทวงเวลาแล้วคุณต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดคือไม่งั้นมันจะเกิดอาการแบบนี้สังคมไทยลูกสาวโกหกวันนี้พูดวันนี้โกหกพรุ่งนี้พูดเมื่อวานโกหกวันนี้โกหกไปลอยๆแล้วไม่รับผิดชอบเงินก็บริหารประเทศเอาเงินงบประมาณประเทศไปบริหารแต่โกหกไปวันๆการโกหกโดยไม่รับผิดชอบมันไร้ซึ่งสภาวะผู้นำใช่ไม่ใช่แล้วเราต้องไว้วางใจคณะนี้มาบริหารประเทศอยู่อย่างนั้นเหรอดังนั้นไอ้พวกที่ช่วยคณะนี้เบื้องต้นต้องติดคุกให้ได้หลังจากสงกรานต์เนี่ยเต้นให้เต็มที่ร้องให้เต็มที่สนุกให้เต็มที่แล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่เดี๋ยวเราจะไปอยู่ปปช.จนกว่าจะได้คำตอบจากปปช.พอเราถามไปแบบไม่มีแอคชั่นเขาก็เหมือนว่าพวกเราไม่เอาจริงจะไปนอนปปช.กันไหมนี่ใครจะไปนอนเนี่ยไอ้แค่นอนตรงนี้ก็ลำบากแล้วนะมันมียุทธวิธีมากกว่านั้นเราอาจจะไม่ต้องไปนอนที่นั่นถ้าไปทุกวันไปไหมไปปปช.ทุกวันไปไหมเดี๋ยวรวมองค์คณะหารือกันแน่นอนว่าปปช.ต้องมีคำตอบให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าสิ่งที่คปท.ไปยื่น27กันยายน2566หลังจากที่คปท.ไปยื่นมีหนังสือตอบรับกันมา1 2 3 4วันนี้คดีไม่คืบหน้าก่อนคปท.ไปยื่นมันมีองค์คณะอื่นไปยื่นเยอะแยะมากมายในฐานความผิดเดียวกันทำไมยังปล่อยให้นักโทษคนหนึ่งเยาะเย้ยกระบวนการยุติธรรมไทยด้วยการออกมาเล่นน้ำเฉยๆแบบนี้ได้ยังไงคือผมถามหน่อยนะคุณเป็นผู้พิพากษาคุณเป็นครูที่สอนกฎหมายสอนกระบวนการยุติธรรมไทยคุณเป็นอัยการคุณอายไหมนักโทษคนหนึ่งถูกศาลสั่งจำคุก8ปีขออภัยลดโทษถูกลดโทษเหลือจำคุกเด็ดขาดขีดเส้นใต้คำว่าเด็ดขาด1ปีแต่วันนี้ไม่เคยติดคุกเลยแถมมาเยอะเย้ยเดินทางไปโน่นไปนี่ไปพักการเมืองมีอิทธิพลทางการเมืองกกต.ก็บอกว่าเขาไม่ได้แทรกแซงพักการเมืองอะไรเลยลูกสาวก็มีส่วนในการบริหารประเทศนี่มันกงสีเหรอประเทศนี้กลายเป็นกงสีของระบอบชินวัตรเหรอถ้าประเทศนี้เป็นกงสีของระบอบชินวัตรพี่น้องยอมไม่ยอม วันนี้ถึงตั้งมาตั้งคำถามเลยถามถึงพวกท่านเนี่ยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยท่านปล่อยให้เรื่องนี้นิ่งเฉยไปได้ยังไงปล่อยให้พี่น้องออกมาเนี่ยสู้กันแบบนี้สู้กันแค่เนี้ยยังไงก็สู้ต่อไอ้เรื่องสู้นี่ยังไงก็สู้ต่อสู้100วันก็สู้200วันก็สู้300วันก็สู้1ปีก็สู้2ปีก็สู้ไอ้เรื่องนี้น่ะไม่ห่วงเรื่องการต่อสู้เพียงแต่ว่ากระบวนการยุติธรรมไม่ได้เกิดขึ้นภายใต้ที่พี่น้องต้องต่อสู้อย่างเดียวพวกท่านที่เป็นข้าราชการถามสามัญสำนึกเลยเห็นเขาบริหารประเทศกันไหมล่ะเงิน 10,000 ที่จะแจกนี่ก็โกงกันไปโกงกันมาวันนี้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่เข้าร่วมประชุมเขาปฏิเสธเขาไม่ยอมท่านเห็นปฏิกิริยาหรือยังองค์วิ่งที่บอกว่าจะซอฟต์พาวเวอร์บริหารเงิน 5,000 กว่าล้านบาทโกหกมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แถมหน้าไม่อายไหลยังอายต้องบินหนีออกไปฮ่องกงอีกคดีที่ทักษิณต้องโดนเลื่อนแล้วเลื่อนอีกไม่ติดคุกติดตารางอีกท่านเห็นกระบวนการที่มันล้มเหลวในสังคมไทยยังแล้วเราทำไงบุกทำเนียบเลยดีมั้งเนี่ย
ชอบเหลือเกินนะพอบอกบุกทำเนียบเนี่ยเดี๋ยวสงการพาไปสาดน้ำที่ทำเนียบเอาดีไหมสงการเนี่ยเราจะจัดตั้งหน่วยพิเศษเดินถิวถือถังน้ำเป็นขบวนรถถังเป็นขบวนรถถังพร้อมปืนขบวนรถถังน้ำพร้อมปืนฉีดน้ำขบวนรถถังน้ำเดินต่อแถวกัน10คนพร้อมอาวุธครบมือคือปืนฉีดน้ำเข้าไปฉีดน้ำทำเนียบดีไม่ดีชอบเลยเนี่ยแบบเนี้ยเฮ้ยเอาอย่างงี้ดีไหมครับนี่เราตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว4จุดมีขบวนรถถังพร้อมปืนไปเล่นฉีดน้ำ4มุมของทำเนียบทำการเอารถถังน้ำแล้วก็ปืนฉีดน้ำไปล้อมทำเนียบไว้ก็อุ้งอิงเขาบอกว่าเขาจะเล่นซอฟต์พาวเวอร์เล่นสงการที่ทำเนียบไอ้คนคิดเล่นสงการที่ทำเนียบหนีไปเล่นสงการที่ฮ่องกงทำไงอ่ะเราก็ต้องเล่นแทนดีไม่ดีแล้วลองดูว่าวันที่13จะมีใครมาเล่นสงการกันเยอะขนาดไหนรับผิดชอบคนละประตูไหวไหมใครเคยอยู่ประตู4บ้างประตู4ประตู4สะพานมัคควานพิยดาอยู่ทุกประตูเลยอ่ะสะพานมัคควานประตู4สะพานชมัยเออนี่อยู่กันแทบทุกประตูละที่อยู่ที่นี่ล้วนผู้เป็นผู้มีประสบการณ์ทั้งนั้นน่ะดังนั้นเรารู้ช่องทางแล้วจะเข้าทำเนียบนี่ง่ายเหลือเกินพอเข้าทำเนียบเสร็จก็ขึ้นศาลเราก็ขึ้นศาลจนชำนาญแล้วศาลท่านก็ตัดสินดีนะศาลท่านก็บอกว่าการที่พี่น้องประชาชนพันธมิตรออกมาต่อสู้นั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติมันเหมือนใบสั่งให้ออกมาชุมนุมใหม่อีกรอบหนึ่งหนีไม่พ้นนะการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนที่ออกมาคัดค้านกรณีพันตำรวจโททักษิณยศขณะนั้นบริหารประเทศมีการคอร์รัปชันมากมายการกระทำของพี่น้องประชาชนเหล่านี้ทำไปเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติถึงแม้จะมีการกระทำผิดบ้างแต่การกระทำทั้งหมดเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติดังนั้นก็ออกมาชุมนุมอีกรอบหนึ่งไม่ดีเหรอชุมนุมไปชุมนุมมาตอนนี้เนี่ยจะกลายเป็นผู้ชำนาญการทางด้านการชุมนุมพี่น้องก็เป็นผู้ชำนาญการทางด้านการชุมนุมทนายมิ้นทนายสอก็เป็นผู้ชำนาญการในการทนายความในการว่าความผมนัทเซอร์ก็จะเป็นผู้เป็นจำเลยผู้ชำนาญการในการขึ้นศาลและติดคุก รวมทุกอย่างอยู่ในตัวแล้วทุกอย่างอยู่ในที่นี่หมดเลยแต่มันหนีไม่พ้นนี่จะเล่าให้ฟังตอนออกมาเคลื่อนไหวแรกๆเนี่ยคุยกันกับพี่นัทเซอร์เขาบอกว่าในสถานการณ์แบบเนี้ยเราเนี่ยพูดกันตรงๆมันต้องทำพูดง่ายคือไม่มีใครด่าทักษิณเลยทักษิณไม่ติดคุกกลับมาเข้านู่นนี่นั่นวันแรกเลยดังนั้นใครไม่ทำไม่รู้แต่เราต้องทำนี่จากคำว่าต้องทำมันกลายมาเป็นว่าต้องนำก่อนต้องนำต้องทำต
้องชุมนุมและก็ต้องนำในการชุมนุมดังนั้นมันเหมือนภารกิจที่ปฏิเสธไม่ได้แต่มันเป็นภารกิจที่ทำเพื่อศาลแกบอกไว้แล้วนี่ฟังตามคำสั่งศาลเลยนะศาลบอกไว้ทำไปเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติศาลสั่งไว้แล้วดังนั้นเราทำตามคำสั่งศาลอย่างเดียวแล้ววันนี้สิ่งที่ทำอยู่ก็เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติผลประโยชน์ทางกระบวนการยุติธรรมใครไม่ทำเราต้องหน้าที่ของเราต้องทำต้องนำและต้องชุมนุมเพื่อนำมาสู่กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยก็เป็นภารกิจที่ปฏิเสธไม่ได้และยินดีที่จะยืดอกรับในการเดินหน้าเพื่อนำไปสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริงเจอกันทุกวันเล่นน้ำกันทุกวันพรุ่งนี้เจอกันอีกรอบครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอเชิญอาจารย์ฉัตรนะครับมามอบ